วันนี้เราก็จะนอนที่นี่นะครับค่าจอดแล้วก็ค่าพ่วงไฟ100บาทนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็พี่เขาก็ใจดีเพราะว่าที่นี่มันเป็นของชุมชนหรอปะใช่ครับถ้าสมมติว่าที่ชะอำหัวหินคนเยอะเนาะอยากจะมาลองที่นี่ก็เงียบสงบดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยจะคนจะเยอะไหมแต่วันนี้มันเป็นวันปกติทำงานก็เลยคนก็เลยน้อยนิดนึงแล้วก็ที่เล่นน้ำก็เหมาะสำหรับเด็กๆ เพราะว่าหาดก็ค่อนข้างที่จะตื้นหาดค่อนข้างที่จะตื้นนะคะแล้วก็นี่จุดที่เราจอดสวยมากอากาศดีค่ะเป็นอีกที่นึงนะครับที่หน้ามาจอดนอนนะครับแล้วก็ใครที่อยากกางเต็นท์ก็แวะมาดูได้นะครับที่กางเต็นท์ก็จะเป็นริมชายหาดแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นเมนูที่เราจะกินกันเย็นนี้ทุกคนโจ๊กปลากระป๋องกินง่ายโจ๊ก14บาท14เท่าไหร่ครับ14บาท50ครับแล้วก็มีปลากระป๋องจ้า3เม็ดแล้วก็ปลากระป๋องโลซาปลากระป๋องโลซาเป็นไทยเป็นง่ายปลากระป๋องไม่ต้องดังไฟทุกคนลองทำดูนะครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกคิดว่าจะมีใครทำตามหรอไม่รู้เหมือนกัน คิดว่าจะเองทำหน้าอร่อยแล้วมีคนทำตามหรอแล้วทำไมต้องเขย่าด้วยเนี่ยมือสั่นถ้าเด็กครูคือเรื่องของเรื่องอ่ะออฟเขาอยากกินไข่แบบไข่ออนคอนเทนต์แบบลวกแบบใช่แต่ว่ายอดไม่รู้ยอดจะทำอะไรกินก็นี่ไงก็ทำไข่ใต้น้ำก็มันก็ลวกอยู่ไหมล่ะอ๋อใช่ก็ต้องเชื่อพ่อครัวนะเขาเป็นเชฟระดับมิชลินคือยางมิชลินทุกคนดูนี่เป็นไงจีบได้ลวกไข่เป็นเอาแค่คนละฟองก็พอปะแล้วจะเอามาประดับอะไรตั้งเยอะตั้งแยะวะหนุนเป็นไงช้อนก็ได้มาจากเขาแถมเขาแถมโจ๊กนี่นะครับแถมกับโจ๊กเอาคนละฟองเหรอแล้วแต่คนละฟองก็ได้มั้งโอเคครับจริงๆอ่ะเรากินเนี้ยปลากระป๋องเนี้ยแล้วเราใส่แบบอันเนี้ยเนาะใส่น้ำพริกอ่ะน้ำพริกพันท้ายเนี่ยน้ำพริกนรกเนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนแบบมันอะไรนะเธอเหมือนยำปลากระป๋องเหรอใช่มันก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆเหมือนยำปลากระป๋องแล้วก็ร้อนเปล่าร้อนดิครับเย็นแล้วยกเลยกินไหนวะยกสดเลยวะเย็นแล้วบ่ตัวดอกเอาเลยยอดเอาเลยครับใส่หนึ่งตัวเฮ้าพี่มังโดติ้มโจมังโดแซ่บโอ้ยเย็นจนเด็ดเป้าตอนนี้เป้าไอเย็นออกเนี่ยปลาปองโดซ่าว่าจะชอบไหมเนี่ย
เด็กๆกลุ่มนั้นไหมนะโอ้โหไปถึงนู่นเลยนะมันตื้นไงเธอแต่ว่าน้ำมันตื้นมากเลยเนี่ยใช่ทุกคนที่นี่แบบทะเลแบบสวยสวยคือทะเลมันก็สวยทุกที่เนาะเหมือนภูเขาเหมือนแบบใช่เหมือนเราเป็นเหรอใช่ครับแต่ว่าแต่ละที่มันก็จะมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ใช่มันสงบดีชอบครับมีเพื่อนมาทักทายทำหน้าตาน่าสงสารมันหมดแล้วกินอะไรน้ำพริกเหรอกินไม่ได้หมากินน้ำพริกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหิวเหรอกินนี่แหละที่มาของคำว่าหมาได้ปลากระป๋องคนเปิดให้เลยเด็ดเอ้าว่าเป็นหมาเปิดเองวะคน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 ดิน้ำคนบรรยากาศช่วงเย็นหลังจากที่ทานข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเล่นที่ชายหาดทุกคนดูบรรยากาศดีมากคือทะเลที่เนี่ยคลื่นไม่ค่อยแรงเลยแล้วก็เป็นทะเลที่น้ำตื้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีลูกหลานนะครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำนี่สบายใจเลยนะครับผมว่าที่นี่ก็สุดยอดเลยนะครับในเรื่องของความสวยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กๆที่จะมาเล่นนะครับคือน้ำมันตื้นจริงๆนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับลากอวนไม่รู้ว่าเรียกว่าอวนหรือเรียกว่าอะไรนะครับกำลังลากขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ปลากันหรือเปล่าดึงสิโอ้ยมีมูทาตัวนี้ดูแล้วตัวใหญ่แล้วนะชนอยู่แล้วถ้าใครที่อยากมาพักผ่อนนะครับสายกลางเต็นท์สายนอนบนรถเหมือนเราก็ลองมาดูครับคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจากที่เราจะเข้าไปนอนอุทยานก็มีที่นี่ที่ถ้าใครสะดวกมาก็ลองสอบถามที่เบอร์โทรที่ผมถ่ายไว้นะครับแล้วก็ใครที่อยากมาก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็น่าจะมาได้ครับมันด้วยบรรยากาศที่มันเงียบนะครับเงียบแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับก็เป็นทางเลือกให้เราที่จะได้มาพักผ่อนได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแล้วที่เราจอดนี้ก็จะไปเข้าห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับตรงหน้าป้ายหาดตรงนู้นที่เขาบอกว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะเป็นห้องน้ำของชุมชนมีทั้งหมด4ห้องมีห้องอาบน้ำด้วยเราก็จะเอาขยะแล้วก็ช่วยไปล้างด้วยนะครับลงปลาหาปลาตัวนี้แหละครับ
มาทำอะไรกันครับมาจอดรถนอนตรงนี้ครับจอดนอนแล้วก็เลยเพิ่งกินข้าวเสร็จว่าจะไปอาบน้ำก็ให้กางเต็นท์ได้ไงฮะใช่ฮะแล้วนี่ลงตรงไหนครับนี่แหละครับจะไปลงแถวนี้อ๋อแล้วอย่างนี้ต้องลงเรือด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องลงเอาลากลงไปเลยใช่ไหมครับฟังลากเอาอ๋ออันนี้คือลากเย็นนี้เลยใช่ไหมครับครับก็เรามาพักแรมเราก็จะไปหาเขาคายลูกเสือเหรอใช่แล้วแม่ขยะไปทิ้งหน่อยเออวันนี้เราทำความดีเก็บขยะมาทิ้งนะครับใช่แต่เราเจอรองเท้าแล้วเราก็จะเก็บรองแต่เราก็จะเก็บรองเท้าใช่ก็เวลาไปวัดเนี่ยเราก็ใส่รองเท้าเก่าไปเออแล้วพอเราทำบุญเสร็จบุญก็จะหนุนนำให้รองเท้าเราใหม่ไหนรองเท้าเมื่อกี้ไหนอ๋อยังยังแต่ต้องไปวัดก่อนเรายังไม่ได้ทำบุญเลยรองเท้าเราสมัยพี่เขาบอกว่าให้เดินไปตรงนู้นหลังร้านกาแฟนี่ก็จะมีห้องอาบน้ำที่เป็นฝักบัวดีแม่รู้หรอจะพาอะไรมาข้างหลังขนมมาไว้อาบกินในห้องน้ำเหรอนี่ห้องน้ำทุกคนก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วบรรยากาศเงียบสงบก็เดี๋ยวเราเซ็ตรถเนาะเซ็ตรถเตรียมที่นอนจะได้พักผ่อนกันคืนนี้ครับจากที่นอนจากที่นอนเราบรรยากาศสวยมากเลยนะครับที่นี่คืนเบามากแล้วก็น้ำใสแล้วก็มีชาวบ้านมาหาปลาด้วยนะครับได้เยอะไหมครับได้ขอดูหน่อยนะครับโอ้โหก็ได้ไม่มึนปรากฏปลานวลจันทร์แล้วก็ปลากระบอกอันนี้ใช่ไหมครับปลากระบอกอันนั้นกระบอกอันนั้นนวลจันทร์อันนี้ปลากรดใช่ไหมครับนี่วงเดียวแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวใช่ไหมครับแป๊บเดียวก็ลงไปปล่อยเสร็จก็ขึ้นก็ดึงขึ้นมาเลยอ๋อดึงลากขึ้นมาเลยเออแล้วก็ลากขึ้นมาเลยเขาไม่ได้หากินว่าไม่มีเลยนะลุงเขาชอบอ๋อชอบหาปลาครับเหมือนพ่อบ้านนั่นชอบตกปลาโอ้โหวันนึงเขาไม่ได้จับเบ็ดที่เด็ดตายรวมกันอ๋อครับชอบพอดีผมมาจอดรถนอนตรงนี้เห็นกางเต็นท์เหรอนอนบนรถครับอ๋อแล้วนอนบนรถไม่ได้กางเต็นท์ไม่ได้อะไรใช่ครับบนรถก็บนรถตู้มันเป็นมีเบาะนอนได้อยู่บรรยากาศช่วงเช้าครับทุกคนเมื่อคืนเราก็หลับสบายกันเลยที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือเรือประมงของชาวบ้านนะครับเมื่อคืนก็จะมีเรือประมงออกไปตรงนู้นเห็นไหมครับทุกคนก็จะเปิดไฟสีเขียวๆน่าจะเป็นเรือของชาวบ้านนะครับเขาทำประมงอยู่แถวนี้เราก็จอดนอนตรงนี้เมื่อวานมีพี่ช่วงที่เรากินข้าวครับมีพี่ที่เขาขับรถเก๋งเข้ามาแล้วก็มาติดทรายตรงข้างหน้าเราพอดีคือทรายมันดูดรถจริงๆนะครับมันดูดรถแต่ว่ามันจะวิ่งได้เป็นบางเส้นทางที่อย่างเส้นเนี้ยที่รถเขาวิ่งกันก็จะวิ่งกันได้แต่ต้องเป็นรถส่วนใหญ่ต้องเป็นรถแบบที่ขับเคลื่อนสีล้อหรือรถในพื้นที่ที่เขารู้เส้นทางวิ่งนะครับวันนี้เราก็
จะเก็บข้าวของนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำกันยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันแล้วก็คงเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ก็มาจอดรถนอนที่หาด300ยอดนะครับด้านหลังผมก็เป็นเกาะนมสาวใครที่เดินทางมาทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับลองแวะเข้ามาพักรถที่นี่ได้นะครับลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับก็มีเบอร์ติดต่อนะครับก็เป็นเบอร์นี้เลยโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวต่างชาติแต่ช่วงนี้มันประเทศปิดนะครับก็จะซบเซาลงไปนะครับระดับหนึ่งแต่ก็จะเห็นวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นะครับก็จะเป็นชาวประมงเช้าก็จะเอาปลามาขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วครับตกเย็นก็จะมีชาวบ้านเขามาลากอวนคือน้ำมันตื้นมากเลยนะครับตื้นแล้วก็ใสมากลากอวนแล้วก็โหได้ปลากันเยอะเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นเมื่อวานเรียกหอยอะไรอะคะเดี๋ยวนี้เราไปทำอะไรกินกันเราไปขายลอยเราได้ลอย5 บาทนี่นะครับไปดองน้ำปลาโอ้ที่ดองให้ดองน้ำปลาก็แถวนี้ใช่ไหมครับเพราะที่อื่นไม่ค่อยไปเหมือนที่ที่หาดไม่มีคนพูดหรอกแต่ไม่มีคนโลนึงก็แพงเหมือนกันนะครับ อย่างนี้พี่หาวันนึงได้หลายโลไหมครับส่วนมากอามาหาเพิ่งจะมาหาวันนี้ค่ะนี่ผมก็มาเจอพี่เขาหาหอยตายนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันชาวบ้านก็ทำอาชีพประมงกันหาปลาหาหอยนี่แหละครับรถออกมาจากหาดแล้วนะครับก็มาจอดเดี๋ยวอาบน้ำกันนะครับเช้านี้โอเคครับบรรยากาศดี